งหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะคุณผู้ชมผัดน้ำพริกแกงได้ที่แล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปจะแนะนำคุณผู้ชมว่าไก่สุกแล้วแต่มะระนี่สิเราจะต้องเคี่ยวจนกระทั่งมะระนิ่มเราก็จะใส่มะระลงไปข้างล่างและมะระก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากโอกาสไหม้ก็จะเป็นไปได้ยากนะคุณผู้ชมเอาละครับไก่ย่างของเราหั่นเป็นชิ้นน่ากินทีเดียวไปเข้าหม้ออบรมร้อนปุ๊บก็คืออร่อยเลยนะฮะอ้าวเหรอต้องทำต้มเราจะต้มโครงกันไม่ใช่หรอต้มโครงพูดถึงเรื่องต้มโครงทำไมเราถึงเลือกต้มโครงฮะเอาก็เท็ดดี้บอกว่าให้มาสู้กันกับอาจารย์นิสักไปเลยวัดกันไปเลยว่าเออรสชาติไอ้วัดนี่เราไม่ได้พูดไม่ได้หรอกรสชาติจัดจ้านคล้ายๆกันแต่อร่อยต่างกันเอาละครับมาถ้าพูดถึงเรื่องต้มโครงเนี่ยรสชาติและเป็นจุดเด่นเนี่ยมันคืออะไรฮะปกติเราต้มโครงมันจะหอมกลิ่นปลาย่างแต่เราไม่มีไงเราก็เลยใช้ไก่ย่างแทนก็วันนี้เราจะทำไก่ย่างนี่คือถ้าเป็นสมัยโบราณใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าต้มโครงต้องหอมปลาแห้งหรือหอมปลาย่างอ๋อเขามีที่มาที่ไปนะแล้วก็เปรี้ยวจากมะขามหรือใบมะขามน้ำมะขามหรือใบมะขามส่วนมากเป็นแบบนี้แต่ของแบบแต่อย่างพวกเราวันนี้เนี่ยก็ไม่มีปลาเลยเราอยู่บ้านทำง่ายๆแต่อยากได้แบบสดๆแซ่บๆค่ะก็ต้มโครงก็ทำได้นะใช่โอเคอ่ะขั้นตอนแรกเราเริ่มจากใส่น้ำน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าอันนี้เราเป็นน้ำซุปไก่ถูกไหมฮะถอยทำไมอ่ะเราตั้งไฟไปเองโอเคอีกหนึ่งอย่างผมไม่เข้าใจจริงๆผักเผือกอะไรทำไมคุณต้องไปแบบไปเผาไปอะไรอ่ะมันให้กลิ่นมันให้กลิ่นย่างที่หอมไงถ้าไม่ทำได้ไหมก็ได้มั้งแต่ว่ามันก็ต้องต้มนานกว่ามันจะสุกปะเพราะว่าความจริงสมุนไพรเหล่านี้อย่างหอมแดงอ่ะเวลาสุกเราเขาจะให้รสหวานด้วยครับแล้วเราก็สามารถกินได้ด้วยอ๋อการที่แบบไปอบไปเผาหน่อยมันจะได้สุกง่ายขึ้นแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากขึ้นใช่สมุนไพรไทยเป็นอะไรที่ทานได้แล้วก็ทานได้ดีด้วยก็ใช่ไล่ลมเลยอยู่ใกล้ไม่ได้เลยนะครับเร่งเหงื่อคุณเนี่ยเอาไม่อยากใส่แล้วคุณเนี่ยแต่ดีต่อสุขภาพแล้วรสชาติอร่อยจริงหอมแดงนะครับเผาเผาทั้งเปลือกค่ะแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็ปอกอ่ะอันนี้ขาเหมือนกันแต่ใครนี่สังเกตนี่คือเหมือนแบบไปผ่านอะไรมาแล้วอ่ะผูกเอาอีโต้อันเมื่อกี้แหละตอกโบ๊ะอ่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นใบมะกรูดนะฮะแต่ว่าฉีดตัวก้านออกแล้วเอาแกนกลางออกเพราะว่าจะได้ไม่แข็งแข็งแล้วจะสังเกตว่าก่อนใส่ที่นี่จะบิดๆเขานิดนึงมืออาชีพให้น้ำมันออกมาจากใบค่ะแล้วจะหอมแม่ปั๊บเดี๋ยวเขาก็เดือดแล้วเดี๋ยวหลังจากเดือดแล้วจะใส่ไก่ของเราลงไปสาเหตุที่ใส่ไก่ของเราลงไปต้มนานหน่อยเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ตัวไก่ของเรานุ่มแล้วฉ่ำไปด้วยตัวน้ำเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วตอนนี้คือสมุนไพรหอมมากกลิ่นพวกนี้ก็จะไปอยู่ในไก่ด้วยใช่ค่ะเราจะใส่ไก่ไปบนข้างบนนี้แต่ก่อนที่เราจะเทไก่ลงไปปรุงรสแกงของเราด้วยน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่เกลือป่นนิดหนึ่งไปตัดเค็มน้ำปลาหน่อยนึงก่อนใส่น้ำปลาใส่เกลือชิมก่อนนะน้ำพริกแกงของเราอ่ะมันเป็นยังไงมันอาจจะแบบเค็มเค็มมาแล้วก็ได้ใบมะกรูดฉีกก้านกลางออกพอใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมไก่ย่างโจทย์ของเราอันนี้ไก่ติดกระดูกเลยนะเพราะว่าประเดี๋ยวเคี่ยวไปน้ำกระดูกไก่จะทำให้น้ำแกงของเราดูอร่อยไปด้วยตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยคุณผู้ชมรอสักครู่หนึ่งให้มันเดือดจนมะระสุกนิ่มนะครับโอ้สังเกตดูตอนนี้หอมมากๆเลยครับน้ำซุปนี่คือเริ่มเดือดแล้วไก่ย่างนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะที่เราเห็นไก่ย่างที่แบบเป็นน่องเอาไปใส่ในต้มโครงคือตอนนี้เนี่ยกลิ่นสมุนไพรกับกลิ่นหอมของไก่ย่างค่ะเขาลงตัวนะหอมมากๆเลยนะตอนนี้แล้วคือถ้าเกิดคุณได้ไก่ย่างที่แบบไก่ย่างเหลืองอะไก่ย่างขมิ้นหน่อยนึงอะผลน้ำซุปคุณเปลี่ยนเลยนะเฮ้ยแต่มันจะดูดีมากนะสีมันจะอมเหลืองๆหน่อยแล้วมันแบบน่ารับประทานอ่ะแต่ว่าต้องต้มเขาแป๊บนึงให้ไก่ของเราร้อนขึ้นมาอีกครั้งอ่ะแล้วก็นุ่มต้มโครงเวลาคุณปรุงรสมันแตกต่างยังไงกับต้มยำฮะต้มยำสมัยโบราณอ่ะมันจะเป็นต้มยำน้ำใสถูกป่ะอ่ะใช่อ่ะมันเพิ่งมามีต้มยำที่แบบเป็นน้ำข้นเมื่อไม่นานมันนี่เองจริงเหรอตั้งแต่เกิดเลยนะก็มีแล้วนะพวกเรายังยุคน้อยอยู่เลยรุ่นพวกเราเด็กๆอ่ะก็จะเริ่มมีต้มยำน้ำข้นละ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นรุ่นอโผอ่ะน้ำใสก็จะเป็นน้ำใสพอมารุ่นพวกเราก็จะเริ่มมีนมหรือมีกะทิที่ทำให้น้ำมันสีข้นขึ้นรสชาติของต้มยำมันก็จะแบบมีน้ำพริกเผามีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาจะไปอร่อยที่ตรงนั้นน้ำมะนาวสดอ๋อหอมหอมจากตรงนั้นเลยแต่อย่างต้มโครงมันก็จะอย่างที่บอกหอมด้วยใบมะขามหอมด้วยน้ำมะขามเปียกมันก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวอีกแบบเปรี้ยวโดดๆส่วนตัวนะผมมองว่าต้มโครงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดตรงไปกว่าต้มยำอ่ะเราว่าต้มโครงมันคล่องคอกว่าเหมือนแบบอันเนี้ยคืออย่างต้มยำนะเขายังมีแบบเปรี้ยวนิดหวานหน่อยนะเค็มๆอันนี้คือเปรี้ยวกับเค็มเลยอ่ะเขาแบบไปทางนั้นอย่างเดียวตามด้วยเห็ดฟางนะครับนี่คือสิ่งที่เรารอคอยในพวกต้มโครงกับต้มยำอ่ะโอเคมะละน่ะมะละถ้าครัวข้างๆเขาใช้อยู่แล้วแบบดีมากอร่อยน่ากินอยู่เป็นให้เรา